ังจากท้ามหาราชทั้งสี่มาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายมนต์สำหรับป้องกันยักษ์แล้วพุทธบริษัททั้งสี่ก็ได้รับการคุ้มครองป้องกันโดยชอบธรรมตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าสวดสาธยายมนต์บทนี้เป็นนิดพระปริตบทนี้เป็นนิดทั้งนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองเฉพาะพุทธบริษัทที่มีศีลอย่างน้อยศีล5และในวันพระรักษาอุโบสถศีลตั้งใจปฏิบัติธรรมเท่านั้นแต่ถ้าหากมีศีลไม่บริสุทธิ์ไม่มันเจริญสมาธิภาวนามีจิตใจฟุ้งซ่านก็อาจจะโดนยักษ์เข้าสิงได้รับความลำบากและอับอายได้นี่จะทำหน้าอย่างในรูปนั่นแหละแล้วก็มีเรื่องจริงปรากฏอยู่เรื่องราวเป็นอย่างนี้สมณเณรสานุบุตรชายคนเดียวของอุบาสิกาคนหนึ่งที่โดนยักษินีผู้เคยเป็นอดีตมารดาหรือมารดาในอดีตชาติเข้าสิงยักษินีนี้เนี่ยเป็นมารดาในอดีตชาติได้มาเข้าสิงสมณเณรสานุอุบาสิกาท่านนี้เนี่ยเธอมีลูกชายผู้ที่เป็นที่รักเพียงคนเดียวชื่อว่าสานุอุบาสิกาท่านนี้ได้เห็นทุกข์และโทษในการครองเรือนแม้จะไม่อยากให้ลูกจากไปไกลแต่ก็ต้องตัดใจให้ลูกชายนั้นบรรพชาเป็นสมณเณรในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเล็กสานุสมณเณรไม่ได้บรรพชาแล้วก็เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ขยันในการปฏิบัติบำรุงพระอุปัชฌาย์อาจารย์และพระอคันตุกะไม่ได้เพิกเฉยในวันก่อนวันพระและวันพระเดือนละ8วันได้ลุกขึ้นแต่เช้าตักน้ำไปใส่ไว้ในห้องน้ำวันโกนกับวันพระเนี่ยแล้วก็ปัดกวาดเช็ดถูศาลาที่ฟังธรรมโอ้ยอยู่วัดไหนนี่น่ารักจริงๆถึงทำอย่างนี้เวลาข้ามก็จุดประทีปที่ศาลาฟังธรรมแล้วก็ประกาศเวลาฟังธรรมแด่พุทธบริษัทด้วยเสียงอันไพเราะก็ไปแจ้งให้พุทธบริษัททราบว่าบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมแล้วให้ท่านสงบสงเงียมสง่างามตั้งใจฟังธรรมโดยเคารพอะไรก็ว่ากันไปพอภิกษุต่างรู้และเห็นถึงความดีความงามและความสามารถของสัมมณเณรจึงเชื้อเชิญมาสัมมณเณรเสียงเธอเพราะจังเลยเธอจงกล่าวบทสรพัญญะเธอสานุสัมมณเณรก็ไม่ได้อิดเอื้อนกล่าวอ้างแต่อย่างใดไม่อ้างเหตุแล้วก็อิดเอื้อนบ่ายเบี่ยงเลี่ยงหลบขึ้นธรรมาสกล่าวบทสรพัญญะด้วยเสียงอันไพเราะประดุจยังธรรมเมฆาให้หลั่งหยาดฝนลงมาฉะนั้น ทีนี้ไฮไลท์มันอยู่ที่ตรงนี้ก่อนจะลงจากธรรมาสเนี่ยก็จะอุทิศส่วนบุญกุศลก็ขอส่วนแห่งบุญในการกล่าวสรพัญญะนี้จงมีแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าด้วยเถิดที่นี้มารดาบิดาที่เป็นมนุษย์ไม่ได้ร่วมฟังธรรมอยู่ด้วยไม่ทราบว่าลูกเน้นแบ่งส่วนบุญให้ก็จึงไม่ได้อนุโมทนาแต่มารดาในอดีตที่เกิดเป็นยักษินีนี่สิอยู่ในภูมิยักษินีนี่มันไม่มีความสุขเลยทีนี้นางเกิดเป็นยักษินีเพราะความมักโกรธเมื่อมาอยู่ในสังคมนั้นน่ะเธอก็ไม่ได้ชอบมันก็ไม่ได้สบายเพราะนั้นเธอก็ได้มากับเทวดาทั้งหลายมาฟังธรรมอยู่นอกศาลาเธอจำได้สมณเณรเนี่ยคืออดีตลูกของเราเห็นดวงวิญญาณเวลาไปเกิดกายละเอียดนี่ลูกเรานี่ไปเกิดที่ไหนก็มองดูก็ตามดูพอลูกบวชตัวก็ดีใจสิมาฟังธรรมสมณเณรเรื่อย
ได้ยินเสียงได้ยินสามเณรอุทิศบุญให้กับปลื้มเลยก็กล่าวว่าลูกแม่ขออนุโมทนาส่วนบุญที่ลูกเนนแบ่งให้ด้วยนะจ๊ะดูนางยักษินีเนี่ยอนุโมทนาแล้วก็สามเณรเนี่ยเป็นที่เคารพรักของเทวดาต่างๆด้วยเทวดาในให้ความเคารพยำเกรงสามเณรประดุจเท้ามหาพรหมทีเดียวนะคือเท้ามหาพรหมเนี่ยอยู่ในพรหมโลกเนี่ยพอลงมาทีเทวดาต้องแสดงความเคารพให้ความเลื่อมใสความเคารพมากสามเณรเนี่ยเทวดาทั้งหลายเนี่ยเห็นแล้วมีความเคารพยำเกรงดุจเดียวกันเลยความเคารพยำเกรงเทวดานั้นเผื่อแผ่มาถึงนางยักษินีนั้นด้วยเพราะนางยักษินีนี่เป็นมารดาในอดีตเมื่อให้ความเคารพนับถือลูกก็ต้องให้ความยำเกรงแม่ด้วยถึงจะเป็นแม่ในอดีตชาติก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อข้าวน้ำหรืออาหารที่อะไรเกิดขึ้นทิพยสมบัติเกิดขึ้นเนี่ยก็เทวดาทั้งหลายจะให้นางยักษินีนั้นก่อนเพราะนึกถึงสัมมณีสานุก็เลยได้รับเกียรติยกย่องแม้ในที่ฟังธรรมหรือในสมาคมยักษ์แม้ในสมาคมยักษ์ปกติยักษินีเนี่ยจะอยู่โอ้ยถอยสุดกู่ไปเลยเนี่ยแพ้รัศมีเขาแต่บารมีของลูกเนนสานุนี่สิทำให้ยักษ์ที่มีศักดิ์ใหญ่เป็นเสนาบดียักษ์ต่างๆพอเจอนางหลีกให้เลยอาโยแม่มาแล้วหลีกเป็นช่องเลยเทวดาชื่นชมนโมทนานี่เห็นไหมเจ้าเนี่ยไม่ธรรมดานะทีนี้ไอ้ตอนเด็กบอกแรงกันมันน่ารักแต่พอมาวัยรุ่นก็ฮอร์โมนมันเปลี่ยนพอฮอร์โมนเปลี่ยนจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยโอ้สามเณรสานุพโตเป็นหนุ่มถูกความหนุ่มบีบคั้นไอ้ความหนุ่มมันบีบคั้นยังไงก็ไม่รู้ทำให้จิตกระเจิงคือจิตอยู่ดีๆเกือบฟุ้งกระจายเหมือนแป้งอยู่ในกระด้งโดนลมพัดฟุ้งซ่านออกไปเลยเกิดความคิดอยากลองเห็นเพศคฤหัสถ์เออก็ดีเหมือนกันที่อะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันที่ก็เลยเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายเพศบรรพชิต oh. คิดจะสึกเอาไปครองเรือน ก็พยายามที่จะเอาชนะความคิดนี้ไม่คิดไม่คิดคิดไม่คิดคิดไม่คิดคิดอะไรเงี้ยอยู่ตลอดเวลา ก็เลยค่อยๆละทิ้งข้อวัดปฏิบัติแล้วก็ปล่อยผมเล็บให้ยาวมาเลย ผมเริ่มยาว คือพร้อมเสมอเล็บก็ให้ยาวออกมาเลยสบงจีวรก็ปล่อยให้เราไม่สนใจแล้วปล่อยให้สกปรกเปื้อนเปื้อนไปพระใจไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วไม่หวงแหนผ้ากาสาวพัดนี้ทีนี้สามเณรคงสนุไว้ผมยาวแล้วตอนนี้เล็บยาวจีวรเปลอะสึกดี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 อะไรต่างๆเนี่ยที่จริงมันน่าจะท่องศึกไม่ดีบวชดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจ๊ะไปท่องผิดก็ไม่บอกใครเพราะบอกเขาต้องห้ามห่มจีวรอุ้มบาทเพื่อให้มันแนบเนียนหน่อยเพราะถ้าไปแต่ตัวนี่มันก็เดี๋ยวโดนถามอีกกลับไปยังบ้านไปยืนอยู่หน้าประตูเรือนที่มารดาอยู่อุบาสิกาผู้เป็นมารดาได้ยินเสียงเดินนอกบ้านก็ออกมาดูเห็นลูกเนนมาก็ดีใจก็ประนมมือไหว้ลูกแต่ก็สงสัยเอ๊ะทำไมลูกรู้สึกโง่เฮงเปลี่ยนไปทำไมดูรู้สึกจะเป็นเทือกเถาหลอกกองคฤหัสถ์มากกว่าเทือกเถาหลอกกองของสมณะเอ๊ะนี่มันเหล่าไหนแน่เนี่ยแล้วทุกทีลูกเนรก็ไม่เคยมาตามลำพังมากับมาเป็นทีมก็เลยเพื่อให้หายสงสัยก็เลยถามลูกเนรเมื่อก่อนลูกเนรมาพร้อมกับพระอุปัชฌาย์อาจารย์นะแล้วก็พร้อมภิกษุและสามเณร
เอ๊ะแต่ทำไมวันนี้เนี่ยลูกเนรถึงมาพูดเดียวล่ะถามเลยสามเณรก็ป่องชนใจเลยเนี่ยเว้ากันซื่อๆเลยเดี๋ยวแม่ลูกเนรที่เบื่ออ้าเบื่อก็ดีสิลูกจะได้ไปนิพพานเร็วๆคืออย่างนี้เรื่องมันอย่างนี้ลูกเนรอยากจะอยู่ใกล้ๆโยมแม่เอาก็เจอกันอยู่แล้วนี่ลูกแล้วโยมแม่ก็ไปเยี่ยมที่วัดนี่ไงไม่ใช่พูดตรงๆแล้วกันไม่ต้องอ้อมค้อมเลยโยมแม่ลูกเนรอยากศึกอ้าอีตรงนี้สิอุบาสิกาผู้เป็นโยมแม่บอกโอ้ลูกเนรเดี๋ยวลูกเนรอย่าเพิ่งศึกเดี๋ยวฟังก่อนโทษถึงการคลองเรือนมันมีเยอะแยะนะลูกนะการคลองเรือเนี่ยโทษโอ้มหันเลยเพราะว่ามาอยู่เนี่ยถ้าเรากินลมได้ไม่มีปัญหาแต่เรากินลมไม่ได้เราต้องกินอาหารอาหารอยู่ๆมันปุ๊บมาอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันแต่ไม่อย่างนั้นนี่เราต้องไปทำมาหาถึงจะมากินได้ที่จะทำมาหากินได้บางทีเราก็ต้องไปทำมาค้าขายแต่ที่ได้ค้าขายเนี่ยไม่ใช่เราขายคนเดียวมันมีคนอื่นขายด้วยที่ขายด้วยเราก็ต้องเป็นคู่แข่งกันไม่ๆก็เป็นคู่แข่งนะเขาก็ต้องเป็นคู่แข่งเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายอยู่กลุ่มเดียวกันเงี้ยไอ้สิ่งที่เราอยากจะได้ไอ้คนอื่นก็อยากจะเอาไอ้สิ่งที่อย่างบางอย่างเราอยากจะเอาคนอื่นก็อยากได้เพราะฉะนั้นพอความคิดใจตรงกันในตรงนี้มันจะมีปัญหานะลูกนะมันลำบากอย่านะลูกนะอย่าเสี่ยงเลยอย่ามาเลยเปลี่ยนใจหันหลังกลับไปดีกว่าเจ้าแม่ก็ไม่รู้จะทำไงเอางี้ก่อนเดี๋ยวลูกคอยก่อนนะลูกนะแต่ให้แม่จัดแจงข้าวขับปลาอาหารให้เสร็จก่อนแล้วให้แม่จัดหาเสื้อผ้าที่ลูกพอใจก่อนคือจะถ่วงเวลาเอาไว้เผื่อว่าในช่วงที่โยมแม่เข้าไปจัดหาข้าวปลาอาหารเสื้อผ้านั้นน่ะลูกเนนอาจจะได้คิดแล้วก็ทำอาหารก็นอนคือ ทวงเวลาเอาไว้เผื่ออะไรต่างๆให้ลูกได้คิดนะจ๊ะอุปัชฌาย์เข้าไปในเรือนจัดอาสนะถวายแล้วก็นิมนต์สมณเณรให้นั่งคอยก่อนแล้วก็ค่อยๆทำไปตามขั้นตอนเพื่อคอยให้สามเณรนี่ได้เปลี่ยนใจจัดอาสนะเสร็จก็นำน้ำดื่มมาถวายระหว่างนั้นก็พูดคุยกันไปอะไรต่างๆให้เณรได้สบายอกสบายใจคือเดินมาเหนื่อยระหว่างเดินขวาย่างศึกซ้ายย่างศึกแล้วก็ค่อยๆไปจัดเตรียมข้าวยาคูขนมผลไม้เล็กๆน้อยๆมาถวายถ่วงเวลาไว้โอ้ยก็จะไปเตรียมผลไม้มาได้นานทีเดียวแล้วก็ค่อยไปจัดภัตตาหารมาถวายก็เตรียมนำข้าวสารใส่หม้อนั่งซาวข้าวอยู่แล้วแหละซาวอยู่เรื่อยหมดไปหลายน้ำแล้วเนี่ยแล้วก็สายตากระชำเรืองชายตามาดูสำเนียงเปลี่ยนใจหรือยังดูมันจะมีบุคลิกของการเปลี่ยนใจคือโง่เฮงมันจะดีขึ้นก็ซาวไปเรื่อยๆบุญของการบวชสำเนียงยังมีอยู่เพราะขณะนั้นสำเนียงย่างก้าวไปทางไหนเนี่ยอดีตมารดาของสำเนียงคือยักษินีเห็นตลอดหมดเพราะมีตาทิพย์ตาละเอียดชั้นหนึ่งเห็นตลอดเลยวะดูตรวจตาดูอ้าวตายนี่ลูกเนรเรานี่ไปที่บ้านของตัวแล้วกำลังเตรียมตัวจะลาสิกขาเธอก็เลยมองด้วยสายตาอย่างนี้แหละปกติก็ประหลับประเลือกอยู่แล้วแต่คราวนี้เลือกขึ้นไปเรื่อยๆขยายดวงตาให้โตนะเข้าไปกว่าเบ้าตาเข้าไปอีกนางคิดว่าสามเณรศึกไม่ได้เด็ดขาดเราจะไม่ยอมให้ศึกเด็ดขาดศึกไม่ได้เราอายต่อเทวดาทั้งหลาย
ซึ่งเขาให้เกียรติเราตลอดในฐานะเราเป็นโยมแม่ถ้าเราไม่ได้เป็นโยมแม่แล้วเนี่ยเกียรติอันนี้เราก็จะหดหายล่มสลายไปไม่ได้ศึกไม่ได้นางต้องขัดขวางการศึกสามเณรได้จึงมาที่บ้านของอุบาสิกาทันทีแวบเดียวถึงเลยไม่รอช้าเลยนางไม่พูดพามนำเพลงจับสามเณรได้เลยใช้เฮดล็อกลงไปบนพื้นนี่สามเณรหมดสติไปเลยตาเหลือกน้ำลายไหลชักดิ้นอยู่บนพื้นบ้านตนเองอ้าวนางยักษินีเอาแล้วนี่สามเณรสานุโดนก่อนแต่อุบาสิกาที่เป็นโยมแม่ปัจจุบันเนี่ยเห็นแต่อาการของสามเณรที่อยู่ๆก็ตาเหลือกขึ้นก็ตกใจก็ร้องเรียกกับลูกเนรลูกเนรเป็นอะไรเนี่ยแล้วก็อุ้มรีบมาอุ้มสามเณรให้นอนบนตักคือตอนนั้นยังไงก็เอาสามเณรให้รอดก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีนี้ชาวบ้านได้ยินเสียงเอะอะต่างก็รีบมากันเลยเนี่ยจะมาดูว่าอะไรเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้แล้วก็เห็นอาการของสามเณรแล้วในกลุ่มที่มานั้นน่ะมีผู้รู้อยู่ท่านหนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าคงถนัดในสิงทรงๆเนี่ยก็เลยบอกเรื่องนี้นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษสามเณรนี่ถูกยักษ์สิงแล้วแหละพอดูอาการนี่ดูออกองค์ไหนบอกเอาแล้ว นี่องค์ไหนบอกแล้วบอกเดี๋ยวเราจะต้องช่วยกันทำพิธีบวงสรวงขอเข้ามาตามหลักวิชาที่ได้ศึกษามาก็พยายามทำทุกวิถีทางตามหลักวิชามาทีเดียวไล่คาถาไล่เวทไล่มนต์อะไรต่างๆสารพัดปรากฏว่ายักษินีไม่ยอมออกเพราะว่ามันคนละเรื่องกันไอ้ที่ออกเพราะว่าเข้าสิงอย่างผิดหลักวิชาแต่นี่ไอ้ที่สิงมาเพราะไม่ต้องการให้ศึกเอาละสิไม่ยอมยักษินีไม่ยอมอุบาสิกาก็ร้องไห้ค่ำครวญลำพันว่าตัวฉันเนี่ยเคยได้ฟังจากพระอรหันต์ทั้งหลายว่าชนเหล่าใดเข้าจำศีลอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์8ประการทั้งในวันพระ8ค่ำ14ค่ำและ15ค่ำแห่งปักประพฤติพรหมจรรย์อยู่ยักษ์ทั้งหลายเนี่ยย่อมไม่เข้าสิงชนเหล่านั้นน่ะแต่วันนี้ฉันเห็นว่ายักษ์เข้าสิงสามเณรสานุเพิ่งรู้ตัวนี้ว่ายักษ์เข้าสิงเนี่ยทำไมทำได้อย่างไรล่ะนางยักษินีที่สิงสามเณรก็พูดผ่านปากสามเณรออกมาเลยสิงแล้วนี่ก็กล่าวว่าท่านได้ฟังจากพระอรหันต์ทั้งหลายว่าชนเหล่าใดเขาจำศีลอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการได้ดีทั้งในวันพระ8ค่ำ14ค่ำและ15ค่ำประพฤติพรหมจรรย์อยู่คือคำนี้ก็ได้มาจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเทศสอนซึ่งท่านก็ได้มาจากมหาราชทั้ง4ยักษ์ทั้งหลายย่อมไม่เข้าสิงชนเหล่านั้นท่านฟังมาถูกต้องแล้วขอให้ท่านจงบอกสามเณรสานุในขณะที่ฟื้นแล้วว่ายักษ์สั่งความไว้ว่าสามเณรอย่าได้กระทำชั่วทั้งในที่แจ้งที่ลับถ้ายังขืนทำความชั่วอีกจะเหาะไปหนีไปที่ไหนก็ไม่พ้นจากทุกข์ทั้งนั้นแหละบอกให้ฝากบอกด้วยกันแล้วกันกล่าวจบยักษินีมารดาอดีตมารดาก็ออกเลยออกเพราะโยมแม่ปัจจุบันพูดด้วยหลักธรรมะไม่ได้เอาสายเวทมาสายเวทไม่ออกเด็ดขาดเป็นไงเป็นกันเพราะตอนนี้ก็เป็นยักษ์อยู่แล้วนี่แต่พอพูดด้วยหลักธรรมที่ได้ยินได้ฟังมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายที่เทศให้ฟังก็ออกนี่มีเหตุมีผลแต่จะไปใช้วิชาบังคับกันไม่ออกเด็ดขาดออกไปแล้วสามเณรสานุก็ได้สติลุกขึ้นนั่งกล่าวว่าเอ๊ะโยมแม่นี่ญาติโยมทั้งหลายเขามากันทำไมเนี่ยแล้วทำไมเขาต้องร้องไห้เนี่ยร้องไห้ทำไมเนี่ย
ก็ลูกเนนยังมีชีวิตอยู่ได้ร้องทำไมแต่เขาเป็นอะไรกันเหรอเนไม่รู้เรื่องโยมแม่ก็เลยบอกว่าลูกญาติวิคย่อมร้องไห้ถึงคนที่ตายแล้วและคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่จำต้องจากกันไปแต่บุคคลในหลีกออกจากการครองเรือนแล้วยังจะกลับมาสู่การครองเรือนอีกลูกญาติมีทั้งหลายเขาร้องไห้ถึงคนนั้นแหละเพราะว่าบุคคลนั้นถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายแล้วเพราะนั้นเขาร้องไห้พูดง่ายๆก็กำลังพูดถึงลูกกันแหละลูกเนนแม่นี่นะยกลูกออกจากเท่าฐานที่ร้อนระอุแล้วจากกองเพลิงคือการครองเรือนแล้วแล้วลูกทำไมจะสมัครใจลงไปในหลุมเท่าฐานที่ร้อนแรงนั่นอีกล่ะพูดไปนางก็ร้องไห้ไปลูกเนนแม่นี่นะยกลูกขึ้นพ้นจากเหวแล้วแล้วลูกเนนจะลงไปสู่เหวนั้นอีกทำไมแล้วห่วงรักนั้นมันเหวลึกนะแม่จะฟ้องร้องใครดีจะขอให้ใครช่วยบอกลูกได้ในคราวนี้ว่าท่านเป็นประดุจสิ่งของที่เขาขนออกจากเรือนที่ถูกไฟไหม้แล้วยังจะกลับเข้าไปในเรือนนั้นอีกไม่บอกใครเลยผมจีวรอุบาทกลับไปยังประตูเรือนของมารดาสมณเณรจึงกลับมาได้สติพอมีสติปัญญามันก็เกิดพอขาดสติปัญหามันก็เกิดตอนนี้ได้สติแล้วเพราะว่าโยมแม่ให้สติเป็นผู้บริจาคสติเณรก็รับสตินั้นมาคือได้สติสติจะอยู่คู่กับปัญญาเราจะได้ยินคือว่าสติปัญญาพอได้สติปัญญาก็มาพอขาดสติปัญหามาพอได้สติก็เกิดความละอายก็บอกโอ้ยโยแม่ตอนนี้ลูกเนไม่ศึกแล้วแหละโยแม่ไม่ศึกเด็ดขาดเลยโยแม่สามเณรดีใจกล่าวว่าโอ้ดีแล้วลูกที่ลูกมีความคิดอย่างนั้นแล้วก็เลยได้ถวายอาหารอันเลิศตอนนี้รีบไม่ล่าช้าสาวข้าวแล้วสาวข้าวอีกไม่นี่เรียบร้อยเลยให้ฉันเลยแล้วก็ถามว่าลุงเนนลุงเนนอายุกี่ปีแล้วล่ะตอนนี้คุยกับรู้เรื่องแล้ว20เต็มแล้วแม่ยอมแม่ตอนนี้ลุงเนน20เต็มแล้วล่ะอ้าวเต็มก็บวชสิบวชเป็นพระได้เลยลูกไปบวชเป็นพระนะลูกนะโยมแม่เตรียมจีวรชุดนี้นี่มาหลายปีแล้วเก็บเอาไว้อธิษฐานจิตอยู่ทุกๆวันเลยหวังว่าจะได้เห็นลูกเนนได้บวชเป็นพระแม่จะได้อาศัยเกาะชายพระเหลืองไปสวรรค์นี่โยมแม่เตรียมมาแล้วนำมาถวายเห็นไหมลูกรับไปนะสามเณรก็รับกลับไปตอนนี้ใจโปร่งแล้วแต่เดิมปลอดโปร่งตอนนี้กลับไปด้วยความปลอดโปร่งใจโล่งใจกลับวัดเลยเอาจีวรที่โยมแม่ให้เอามาแนบอกไปโอ้เราจะบวชพระซ้ายบวชหนอขวาบวชหนอซ้ายบวชหนอขวาบวชหนอเห็นไหมจ๊ะกลับมาหามาบวชเป็นพระเลยบวชแล้วก็ตั้งใจเรียนพระพุทธพจน์ทรงจำพระไตรปิฎกแล้วก็เป็นพระธรรมกถึกชั้นเยี่ยมเห็นไหมจ๊ะบวชแล้วก็ต้องเรียนเรียนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอลี่อย่างเดียวเพราะนั้นพระไตรปิฎกนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะชำระล้างใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ได้เพราะนั้นบวชแล้วก็ต้องเรียนแล้วก็ต้องฝึกตัวแล้วก็ไปอบรมสั่งสอนพระพุทธศาสนาจึงจะตั้งมั่นได้แล้วในสุดก็ได้มันปฏิบัติธรรมไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ดำรงชีวิตอยู่ถึง120ปีจึงปรินิพพานในสุดท่านก็เป็นพระอรหันต์ได้เรื่องราวก็จบด้วยประการฉะนี้จ้า